สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นะคะเฮาก็สิมาไอชาก็จะพาทุกคนมาเบิ่งนะคะลูกแขกนะคะลูกครึ่งแขกไทยปากีสถานกับผัวปากีสถานนะคะพาแบบลูกๆมาอยู่แถบชนบทที่เมืองไทยนะคะว่าชีวิตเป็นยังไงแน่ก็สิก็อาหารเช้าของเขานะคะก็สิมีปลาทานะคะปลาทานี่ก็รสดีถอดนี่เอามาจากปากีเด้อพี่น้องยาญาเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็มาเสียตู้เย็นแล้วก็มาใส่ไมโครเวฟแล้วก็มาเฮ็ดให้มันร้อนนะเฮ็ดกระทะให้มันร้อนนะคะพี่น้องแล้วก็กินกับไข่เล็กน้อยก็กินแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะงวดที่แล้วที่ไอ้ชะมาก็เอาน้ำผึ้งมานำกับเพื่อนกันเล็กน้อยก็สิมีความสุขกันนะคะใช้ชีวิตกันนั่นนี่นี่นั่งยองนะคะด้วยกันนั่งงามเพิ่นมากแล้วนะมีความสุขลูกชายแน่ฝุ่นพากันเล่นกล่องพี่น้องอุ้ยเฮ็ดเป็นตะแพงเป็นตะหักคัก ตีกันพี่น้องฝุ่นนี่ตีกันทุกมือเลยตีกันแล้วก็หายแย่งของเล่นกันนี่แหละค่ะอาหารเช้าบ้านเฮาบ้านในซากก็สิแบบโฮกๆแน่นะพี่น้องฝุ่นน้องสาวเพิ่นก็ไปจุบแก้มอายกับจุบแก้มเอื้อยเพิ่นหึมากกันแพ่งกันเนาะฝุ่นแล้วมีความสุขหัวเราะกันฝุ่นจะเฮ็ดหยังแลฝุ่นแล้วเต้นไปนะคะชีวิตประจําวันเฮาก็แบบนี้แหละค่ะพี่น้องก็ซื้อเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะคะว่าสิอยู่กันได้บ่อันนี้เพิ่งอยู่กันได้ประมาณ20,000เนาะเพิ่งมาอยู่กันได้20,000เองก็สิเบิ่งแต่ว่าไอ้นั่งหยองคนนี้ก็อยู่มาเป็นเดือนแล้วก็เลยดํานะพี่น้องปกติตอนมาเนี่ยบ่ได้ดําแนวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสิพามาเบิ่งค่ะวิถีชีวิตพ่อบ้านปากีที่อยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องพารู้สึกมั้ยรู้สึกว่าเหมือนพาผัวมาทรมานอย่างไรก็บ่รู้พี่น้องบ้านอาชานี่เครื่องซักผ้าก็พังนะพี่น้องคือพังทุกอย่างผัวก็เลยมาซอยซักผ้าพี่น้องซักผ้าด้วยมือพี่น้องเอ้ยเป็น10ปีแล้วบ่เคยซักผ้าในมือจักเทื่อนี่เพิ่งมาซักนี่พี่น้องผัวก็เลยมาซอยผัวก็บอกว่าเธอไม่ต้องทําหรอกเพิ่นว่าเดี๋ยวฉันจะทําเองเธอเหนื่อยแล้วว่าซั่นได๋ผัวก็ได้พี่น้องอันนี้บ่ได้บังคับให้ผัวเฮ็ดได้ผัวเฮ็ดเองพี่น้องมาเบิ่งผัวคอยซักผ้าเด้อพี่น้องส่วนลูกสาวของฉันนั้นก็เล่นนะคะพี่น้องเล่นรถเล่นขี่ตมไปนั่งเล่นไปนั่งก็ได้อาบน้ําแล้วนะคะมาเล่นนั่นแหละค่ะลูกชายก็มาปั่นจักรยานเล่นนะพี่น้องปูนสามีชายก็บิดผ้าไปพี่น้องบิดผ้าไปซักไปมีสามีไว้ทําอะไรสามีไว้ซักผ้าเนาะพี่น้องวิธีบ้านนอกพดเอาโอ้ยุ่งกัดโอ้ยคนผ้าก็ได้เสียงยุ่งกัดฝุ่นแล้วอันที่ว่านี่บ่แม่นหยังเด้พี่น้องเพิ่นบ่ได้จมเด้นะบ่ได้บังคับนําพี่น้องบ่ได้บังคับให้เพิ่นเฮ็ดซักผ้าไปส่วนลูกสาวตัวลูกสาวคนเล็กของฉันนั้นก็นอนเว้นนะคะพี่น้องไปแล้ว